มองไปทางไหนก็มีแต่แบบแผ่นสีเหลืองๆที่คนเขาจองหมดแล้วอ่ะบางทีการที่เราใช้ชีวิตโดยแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมอสก็แบบนั่งดูไฟผิงไปอยู่กับตัวเองมันก็ดีนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP 3 กันแล้วนะคะตอนนี้มอสก็เพิ่งออกจากสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกนะคะใครที่ดู EP ก่อนหน้านี้ก็จะรู้นะคะว่าคืออะไรว่ามันเจ๋งขนาดไหน Amazing ขนาดไหนและตอนนี้นะคะมอสก็กำลังจะเดินทางไปหาที่นอนนะและที่นอนวันนี้เขาไม่ให้จองนะคะเป็น first come first serve อีกแล้วเดี๋ยวดูนะว่ามอสอ่ะจะได้ที่นอนหรือว่าต้องนอนริมถนนเหมือนกับ EP 1 หรือเปล่านะคะรถที่เราใช้ก็เป็นคันเดิมนะคะคือ camper van นะคะก็ลงเขาเราก็อาจจะแบบช้าๆหน่อยเพราะรถมันก็ใหญ่นะแต่เมื่อกี้ตอนขึ้นมามอสเห็นมีรถแบบ RV รถบ้านที่แบบใหญ่ๆเลยอ่ะโหเขาเก่งมากเลยนะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางมันเป็น2เลนแบบแคบๆนะคะนี่ทุกคนมอสออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็นี่วันนี้เราจะเดินทางยึกๆๆๆๆไปนี่เลยนะซึ่งถนนGeneral Highway เนี่ยนะคะตอนที่ช่วงวินเทอร์เนี่ยหิมะตกนะเขาปิดเลยไม่อนุญาตให้ขึ้นมานะคะนี่เขาเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวนะมอสก็เลยรีบมาเลยโค้ดคือตรงเนี้ยเขาจะมีแคมป์กาวให้เรานอนอะเป็นระยะเลยนะคะแต่ว่าป้ายที่เราเจอส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าโค้ดนะคะปิดปลายทางที่เราตั้งใจจะไปนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็มเราจะนอนไหนเพราะว่าดูดิสองข้างทางคือมันแทบจะไม่มีที่นอนเลยนะต้องลงไปข้างล่างหรอโอ้โหขึ้นมาก็แย่แล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงอีกอุทยานหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Kings Canyon นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต่อนะคะมีหลายคนอยากรู้อยากให้รีวิวรถคันนี้หน่อยเดี๋ยวมอสมีรีวิวแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะโอเคไปต่อนะคะนี่อันนี้เป็นปาร์คเรนเจอร์นะคะว้ายโดนจับล้อหรืออะไรคือที่เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่แบบคอยขับรถดูนะเช่นพื้นที่ห้ามจอดอย่างเงี้ยเราไปจอดก็โดนนะความเร็วต้องไม่เกิน35ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะเย้ yeah, ตอนนี้เราอยู่หน้าแคมป์กาวแล้วนะคะป้ายเขาบอกว่า Open นะคะอาซาเล่หรือเปล่าแคมป์กาวนี่เข้าไปในเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้นอนนะเขาลิมิตได้แค่14วันแค่นั้นนอนได้แค่14วันนะคะแล้วก็แคมป์หนึ่งอ่ะเขาให้เต็มที่แค่6คนนะคะดูสิว่าเราจะโชคดีไหมขอให้มีว่างเถอะรถบ้านของแคมป์หนึ่งนี่แคมป์เบอร์23เฮ้ยอันนี้เข้ามาแค่นี้เหรออ๋อเนี่ยรถเบอร์25ตรงนั้นมีเหมือนเราเลยนี่ไงที่เอาเป็นตู้มาทำเป็นแคมเปอร์แวนกันเลยไม่I got it already so I gonna fill out everything here and Can I park everywhere? Yeah, because first time for us. And then this piece you just keep on your sight post. Okay. Just keep that in little clips. All right. Okay. And how to pay? It's $22 per night, and you can pay one night at a time, or multiple nights. Either way, you just put the sight post, put the little stub on your sight post, and then drop the envelope in the pipe safe. All right. Got it. I'll be working my way through, so I'll see you back there. Okay. Thank you so much. Have a good day. You too. โอเคคือมันเป็นการมาแคมป์เก่าครั้งแรกนะคะเป็นแบบ first come first serve คือมาได้เลยมันก็งงสรุปแล้วเขาให้เราไปเอาใบสีเหลืองๆตรงสีเหลืองก่อนแล้วเราก็หาแคมป์อ่ะเดี๋ยวหมอจะมาอธิบายทีนึงกันเราหาแคมป์ก่อนเดี๋ยวเต็มนี่ไงทุกคนเห็นปะถ้าใครที่ได้แล้วเนี่ยพอเราได้กระดาษสีเหลืองมาเราก็เอาไปเขียนแปะดูดิเห็นปะมีสีเหลืองหมดเลยเฮ้ยจะมีว่างไว้เนี่ยลุ้นมีเหลืองหมดเลยมอไม่รู้ว่าเขามีทั้งหมดกี่แคมป์กาวนะคะนี่แคมป์ที่53แล้วทำไมเรามองไปทางไหนก็มีแต่แบบแผ่นสีเหลืองๆที่คนเขาจองหมดแล้วอะแล้วว่าเราก็มาเร็วเลยนะตอนนี้บ่ายสองกว่าจริงๆพื้นที่เขาก็เหลือเยอะนะแต่ว่าเขาให้แบบห่างๆกันเฮ้ยน่ารักค่ะโอ้อันนี้คันใหญ่มากอาวีคันใหญ่มากับรถจี๊ปเขาขึ้นมาได้ยังไงเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกเราว่าอาจจะมี55นี่53โอเคตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าอันนี้จะว่างไหมเพราะว่าถ้าอันนี้ว่างก็คือเราได้นอนที่นี่ถ้าไม่ว่างก็ยังไม่รู้เพราะว่าในนี้เราไม่สามารถนอนริมถนนได้นะคะในอุทยานเขาไม่อนุญาตอ้าวว้าว thank you สรุปแล้วเราโชคดีมากเหลือแคมป์กาวอันสุดท้ายนะคะที่ว่างแล้วดอลล่าไปขอบคุณคุณพี่เขาหน่อยเย้อ๋อ54 Make sure like you have a chair or something set up before you go back to the bulletin board Been all around the world. Everything. เรามีที่นอนแล้วทุกคนพอเราได้ที่ปุ๊บให้เราฉีกออกนี่ฉีกแล้วเราก็เขียนว่าเราจะอยู่วันไหนอะไรยังไงเราได้54ถ้าตอนที่เราเช็คเอาท์ออกใช่ไหมคะเราก็แค่เขียนรายละเอียดลงไปรถเราทะเบียนอะไรชื่ออะไรแล้วเราก็ถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็ใส่เงินไปหรือว่าจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เอาซองเนี้ยไปหย่อนตรงทางออกแค่นี้เองเขาไม่ได้มีตู้แบบให้เจ้าหน้าที่มาเทคแคร์อะไรเรานะคือเราต้องช่วยตัวเองนะคะนอนกลางป่าคืนนี้ตอนนี้มอสก็เซ็ตรถแล้วนะคะแต่ว่าข้างบนนะจริงๆมันมีหลังคาที่เราขึ้นไปนอนข้างบนได้แต่ว่าเราไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันหนาวนะคะมอสก็มีเนี่ยตรงเนี้ยที่ยื่นออกมาที่ทำเมื่อกี้นะขออาบน้ำหน่อย yeah. อยากจะบอกว่าเมื่อวานก็ไม่ได้อาบน้ำนะ นี่ที่อาบน้ำมอสเป็นแบบอยู่หลังรถอย่างนี้ นี่ค่ะฝักบัวอยู่ตรงนี้นี่ชาวเวอร์แต่ว่าจะอาบตรงนี้นะจริงๆอยากจะไม่ใช้ผ้าคลุมเลยนะอยากจะอาบแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็อีกเต็นท์หนึ่งอ๋ออีกเต็นท์หนึ่งเขาไม่อยู่แล้วเราอย่างนี้เลยได้ไหมรับแสงจันทร์สงสารดอลล่าเดี๋ยวดอลล่าแบบตาบอดตรงนี้ก็จะเป็นแผงแบบเซตน้ำร้อนนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก63 ฟาเรนไฮต์นะนี่ฮอตวอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอาบน้ำเย็นไม่ไหวนะคะเดี๋ยวขอรีบไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาทำอาหารเย็นกันจ้ะก็ไม่รู้ว่าตอนนอนกลางคืนจะมีหมีมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าหมีเยอะหมีขึ้นชื่อเลยนะคะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวได้เวลาที่มอจะทำมื้อเย็นกันแล้วนะคะนี่อะไรเนี่ยอ้าวเมื่อกี้เห็นนอน ทำเมนูอะไรคะฮะเมนูว่างนอนเฮ้ยเก่งมากเลยเนี่ยวันนี้ตะล่าเพสGood boy มาแล้วฮ่าได้เวลาเชฟมอสลงมือแล้วจ้าพวกหม้อพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะในรถเขาคือมีให้มาครบเลยนะคะโอ้กระทะร้อนเร็วมากในรถควันโอ้ควันขโมงเลยทุกคนตอนนี้นะคะแบตเตอรี่ในรถมันมีทั้งหมด 97% ตอนเราทำอะไรอย่างเงี้ยใช้แบตเตอรี่ในรถนะคะเพราะว่าบนรถอ่ะมันมีโซลาร์เซลล์ที่ชาร์จพลังงานให้ตลอดเวลาเดี๋ยวดูนะว่ามอสทำกับข้าวเสร็จจะเหลือแบตเตอรี่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้ 97%เป็นผักรวมมาเลยนะคะมันแช่แข็งไว้แล้วอันนี้ละลายน้ำแข็งแล้วนะคะนี่เป็นอย่างนี้ข้างในใส่เข้าไปเลยเป็นผักต้มมาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่นะในรถเหลือ 92% แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพอเราอะสตาร์ทรถแล้วขับรถอะแบตเตอรี่เขาก็จะกลับมาชาร์จใหม่นะพอตอนที่มอสยกอันเนี้ยยกกระทะออกจากเตานะคะกระทะมันจะล็อกเลยแล้วมันก็ตัดไฟเลยอะเห็นปะแล้วได้ยินเสียงปะมันจะมีเสียงตื๊ดอะเหมือนบางทีเราลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเอามือมาโดนนะอันตรายคุณเป็นกระทะเชฟรอนนะจ๊ะดูไม่คือควันมันขโมงมากเลยนะมอสก็แอบกลัวว่ารถจะดังเพราะว่ารถคันนี้มันจะมีระบบตรวจจับควันด้วยนะคะตอนนี้อาหารก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเนี่ยกินง่ายๆก็จะเป็นผักรวมใช่ไหมไส้กรอกแล้วก็จะมีแซลมอนนะคะมันอาจจะจืดเนาะมันก็เลยมีนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงกวาดองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเค็มๆเปรี้ยวๆนะกินกับอันนี้มันก็จะตัดกันซุปเผ็ดแต่ว่าอากาศมันเย็นเห็นไหมแป๊บเดียวนี่ซุปเห็ดแล้วมันก็แอบใส่บล็อกเกอรี่เบาๆมีซีซ่าสลัดอันนี้นะคะซื้อมาจากเทเดอร์โจตั้งแต่วันแรกที่มานะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2แล้วก็โอเคอยู่นะเป็นผักๆดอลล่าสเต๊ะดูอ่ะงั้นฝากทุกคนช่วยดูหน่อยนะถ้าดอลล่ากระโดดแล้วบอกมอสด้วยนะเดี๋ยวมอสจะกินไม่อยากเอามาตรงนี้ลดใช้ไฟไปทั้งหมดเหลือ 83% ก็ไม่แย่นะเป็นเบียร์ของลอสแอนเจลิสเนี่ยนะรสชาติกินเหมือนน้ำมะม่วงเลยเดี๋ยวมอสจะพาเดินดูรอบๆด้วยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ารถแคมเปอร์แวนของมอสอะไม่มีห้องน้ำไงก็เดินเผื่อว่าเราปวดฉี่ด้วยจะได้ดูว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนาะหมายเลขนี้ดีอะโล่งเลยเนาะของเราเป็นแบบต้องแชร์กับคนอื่นอะสักวันมอสจะเอาแบบนี้ เอ็กเวนเจอร์เลยเป็นรถ RV บ้านอย่างนี้เลยอย่างนี้น่าจะนอนได้กี่คนเนี่ยเป็น10ได้ปะ น่าจะได้คือมีครบคันเนาะโหเข้ามาไกลนะมาจากรัฐวิสคอนซินเลยนะเหมือนมอสเห็นบางคันอ่ะเป็นป้ายมาจากยุโรปด้วยอุ้ยชอบรถลุงคันนี้สวยอ่ะเท่เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นแคมป์เล็กแคมป์ใหญ่นะคะราคาอยู่ที่22เหรียญ นะเท่ากันหมดก็600กว่า700อะไรเงี้ยควันขโมงฉงเฉงอะไรงั้นเลยนะ โหท่อนซุงที่เขาตัดมานี่น่าขนเอาไปสร้างบ้านเรือนไทยที่เมืองไทยน่าจะโหแจ๋วแหววเลยอะเป็นเสาเนาะต้นใหญ่ๆทิ้งขยะนะเขาก็จะมีแบบว่าทิ้งทั่วไปแล้วข้างๆก็จะมีตู้รีไซเคิลแต่ก็อย่างที่บอกนะเขาก็จะล็อกไว้อย่างดีเพราะว่าเนี่ยมีรูปเลยระวัง to save a bear นะคะมาเราไปทางไหนไปทางนี้อ๋อถ้าเกิดว่าเราใช้เตาผิงเตาอะไรตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเราก็ต้องเอามาทิ้งตรงนี้ด้วยนะคะกระบะคันนี้เท่อะคันใหญ่มากเลยนะทุกคนเมืองไทยโตโยต้ารุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะนอนรูปท็อปโหอยากจะบอกว่ามันหนาวมากนะดูดิข้างๆเรายังเป็นหิมะอยู่อะนอนรูปท็อปนี่เย็นมากเลยนะเนี่ยอันนี้เขาก็นอนเต็นท์นะแล้วก็มีเปมานอนด้วยชิวๆเต็นท์ไม่ไหวจริงๆมอสเข็ดมากตอนที่มอสไปJoshua Treeแล้วนอนเต็นท์มันพอทรมานมันหนาวแล้วเรานอนไม่หลับตื่นเช้ามาไม่มีแรงทำอะไรเลยเฮ้ยคันนี้เขาน่าจะเอารถโรงเรียนมาทาสีใหม่เฮ้ยข้างหลังแอร์บ้านเลยเหรอเล่นใหญ่มากอ่ะก็ส่วนใหญ่คนที่เขามาแคมปิ้งนะก็จะอย่างเงี้ยค่ะจะเอาน้องหมามาด้วยคันนี้นี่เจ๋งเลยนะแอร์สตีมนี่แพงนะแพงมากน่าจะแบบ3 ล้าน 4 ล้านบาทไทยเลยอ่ะแสงยามเย็นหล่อเชียร์ดอลล่าห้องน้ำมาซะไกลเลยดอลล่าก็นั่งรอตอนนี้นะคะตกเย็นนะอยากให้ทุกคนมองไปเห็นไหมทุกเต็นท์นี่ก็จะเป็นควันแบบขาวๆไปหมดนะเขาก่อกองไฟกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นมอสจะต้องไปก่อกองไฟบ้างแล้วล่ะไปตอนล่าเราไปก่อกองไฟกันโอ้ยหนาวมากทุกคนหนาวจนตาหยีไม่ใช่อากาศหนาวมากเท่าไหร่นะควันน่ะแรงจนตาหยีก็เนี่ยอันนี้เป็นชีสกับชิปที่มอดกินนะก็กินตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็เป็นแนวเม็กซิกันนะง่ายๆมาสเมลโล่ไม่กินอ่ะวันนี้เอาจริงๆนะทุกคนการใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งอ่ะมันมองแล้วดูชิลมันได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายแต่ว่ามันก็มีความไม่สะดวกสบายนึกออกไหมรถคันนี้ของหมอนะมันไม่มีห้องน้ำแล้วห้องน้ำเมื่อกลางวันไอ้ช่วงเย็นๆอ่ะมันไกลมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าได้มาใช้ชีวิตอยู่ในแคลิฟอร์เนียหรือรัฐอื่นก็ได้ในอเมริกาการมาแคมปิ้งอ่ะต้องมาสักครั้งในชีวิตมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะยิ่งในช่วงแบบหน้าร้อนหน้าอะไรนะโอ้โหคนจะออกมาเยอะมากนะคะแล้วเหมือนรถบ้านรถอะไรเนี่ยก็จะแบบมีหลากหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะมันมีที่สุดที่เจ๋งอีกเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะมอสก็อยากจะเนี่ยไล่เก็บตามพวกอุทยาน National Park ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ไฟก็ดับเฉยมาแล้วค่ะเนี่ยโอ้ถึงว่าทำไมนั่งอยู่แล้วมันหนาวพอตอนเราจะให้ไฟติดไม่ติดนะแต่ว่าป่าเนี้ยโดนไฟป่าไปทั้งหมด 80,000 เอเคอร์ทุกคนเยอะมากบางทีการที่เราใช้ชีวิตโดยแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมอสก็แบบนั่งดูไฟผิงไปอยู่กับตัวเองมันก็ดีนะแต่คิดว่าคงอยู่กับตัวเองได้ไม่นานถ้าไฟหมดแล้วมอสคงต้องเข้าไปนอนในรถนะใครที่ดูอยู่แล้วใช้ชีวิตเป็นแบบรถบ้าน 100% เลยไม่มีบ้านก็คอมเมนต์คุยกันได้นะว่าเฮ้ยเป็นไงชีวิตสะดวกสบายสนุกจริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะเห็นมันอุ่นๆเพราะว่าในรถมันหนาวยังไม่ได้เปิดฮีทนะคะมาแคมปิ้งต้องอะไรนะนั่งรอบกองไฟเอาแล้วก็ตอนนี้ข้างบนดาวเยอะมากเลยทุกคนสวยมากเลยอะไม่รู้ว่ากล้องเราจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะมันก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ไหมดอลล่าใช่ไหม เขาให้ดูดาวไม่ใช่ดูพื้นโอ้ยจุดหมาเล่าจริงๆเลยที่จริงมีฮีเตอร์นะแต่มอสยังไม่ได้เปิดเพราะว่าแคมป์เก่าข้างๆอะค่ะเขายังแบบผิงไฟอะไรกันอยู่แล้วอันเนี้ยมันใช้ดีเซลทำงานในการทำให้แบบเป็นฮีทเป็นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบเหม็นเขาเดี๋ยวเราอาจจะถ้าดึกๆเราไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราค่อยเปิดฮีทแล้วกันเนาะตอนนี้มอสใส่เสื้อประมาณ3-4ชั้นนะมีนี่อีกคือแบบหลายชั้นมากตอนนี้บวมมากตอนแรกอะก็กังวลนะว่าเฮ้ยรถมันจะมีกระจกแล้วแบบมันอาจจะไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่แต่นี่เขาก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยปิดให้หลัง3 ทุ่มเนี่ยเขาก็งดใช้เสียงนะคะห้ามเสียงดังแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ทำอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจไปที่อื่นต่อนะฝันดีกันนะคะทุกคนมาได้เวลาอาหารเช้ากันแล้วนะคะตู้เย็นอันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราดับรถใช่ไหมเขาก็ยังทำงานนะคะเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่ของรถนะคะDala, what are you doing? ดีมากดอลลาร์กับเข้าไปนอนในเคฟของตัวเองเพราะว่าพื้นที่มันมีแค่นี้นะถ้าดอลลาร์มายืนตรงนี้ก็เหยียบขากันเหยียบหางกันเรื่อยเลยนะก็เมื่อคืนรถบ้านนอนถือว่าโอเคนะมอสนอนผ้าห่ม3 ชั้นว้ายอะไรไม่ต้องเปิดฮีทเลยนะคะก็ตื่นประมาณ6 โมงกว่าๆนะคะจริงๆเมื่อเช้าอ่ะมอสตื่นปุ๊บมอสก็พาดอลลาร์ไปเดินแล้วมอสก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะคะบรรยากาศตอนเช้าคนเขาก็ตื่นเช้ากันนะแล้วแต่ละคนเขาก็มีมาทำอาหารกันตอนเช้าสมกองไฟแต่ว่ากองไฟมอสอ่ะหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็เนี่ยบรรยากาศตอนเช้าแดดยังไม่มีนะหนาวมากจะมี2 ห้องนะคะเดี๋ยวมอสถ่ายไกลๆกันก็จะมีทิชชู่ให้มีแบบน้ำเย็นอ่างล้างมือให้นะคะเช้านี้ทำอะไรกินดีนะเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะแดดเริ่มออกแล้วนะคะดีมากเลยที่เงากลางอันเนี้ยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเอาคาโดสวยมากอยากกินแล้วอยากกินส้มเปล่าฮะยูนซ้อมหอมจะ no stop ให้ไป yes โอ้ดอลล่ารักส้มนะ yes check yesเคี้ยวบ้างหรอกโอ้โหเป็นบาซามิกสลัดนะคะก็นี่ค่ะสรุปหน้าตาอาหารเช้าที่ หมอทำนะคะก็มีผักสลัดมีอะโวคาโดใช่ไหมแล้วก็มีไข่อันนี้ก็เป็นลิควิดเอกนะคะที่แบบเทมาได้เลยเราไม่ต้องพกฟองไข่แล้วก็เป็นขนมปังมีชีสแล้วก็มีโพชิโต้หรือว่าเรียกว่าปามาแฮมก็ได้นะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ10องศานะคะเย็นมากอยากจะบอกว่าโหไข่ทำแบบเดียวเย็นแล้วอ่ะการนอนรถบ้านมันก็ดีเนาะแบบตอนเราทำกับข้าวทำอะไรมันก็อยู่ในบ้านเสร็จแล้วเราก็มีที่ล้างน้ำมันก็สะดวกนะคะแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็แค่ขนของที่เราเอามาวางแบบออกมาไว้เมื่อคืนแล้วก็ขนกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไม่ได้นอนที่นี่นะคะเราจะไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าอีกที่หนึ่งอ่ะหมอจองไว้แล้วนะไม่ต้องลุ้นนะจะเป็นที่ไหนก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะอยากใช้ชีวิตทั้งชีวิตอะไปอยู่บนรถบ้านเหมือนกันนะเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ไปอยากนอนตรงไหนก็นอนไม่ต้องมาจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอาหารก็จอดรถทำอาหารในรถได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบรถบ้านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใครที่อยากรู้รายละเอียดของทัมเปอร์วันคันนี้นะคะว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้างคลิปนี้มอสอาจจะยังไม่ได้พูดนะคะแค่เป็นการใช้ชีวิตเดี๋ยวคลิปหน้านะมอสจะรีวิวให้เห็นเลยว่ารถคันนี้มีอะไรตรงไหนบ้างของแบรนด์นี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมอสกินก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย